ค่ะละครเพตานรมิตรนะคะตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่ค่ะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีใจมากๆค่ะหายหน้าหายตาไปนานอยู่เหมือนกันตาไปนานเป็นไงฮะได้อ่านฟีดแบ็กแฟนๆที่แบบโอ้ยดีใจมุกกลับมาตรงจออีกแล้วก็เข้าไปอ่านฟีดแบ็กค่ะทั้งใน Twitter ทุกๆอย่างที่แบบเป็นสื่อที่เขียนเกี่ยวกับละครเพตานรมิตรก็ฟีดแบ็กไปในทางที่ดีก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ตั้งใจกับงานนี้มากๆและทุกๆผลงานพอเราได้ฟังฟีดแบ็กที่ดีแล้วก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชื่นชอบในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นค่ะก็ถ้าเราก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นถ้าแบบถ้าเรามีโอกาสที่แบบเห็นชื่อเราอะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปดูเราก็อยากรู้ว่าเราแค่อยากรู้ว่าคนดูชอบหรือเปล่ากับสิ่งที่เราเล่นเพราะว่าเราก็เต็มที่เราก็คาดหวังให้คนดูชื่นชอบในสิ่งที่เราทำค่ะก็คอมเมนต์ดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะช่วงนี้ก็จะมีคำแบบว่านี่ตัวโจ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราแสตดงลว่กาเหวรอนี้แล้วเออหนูก็คิดว่าแบบเรามาเวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ละครดราม่านะอะไรอย่างเงแีล้้ยวเราคิดว่าตรงไหนที่มันเอ๊ะทำไมถึงเป็นตัวโจ๊กได้ทำไมเขาถึงแบบว่าหนูยังไม่เข้าใจเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นแก่ดำในพาร์ทอดีตที่แบบเราเป็นสาวยุคใหม่ที่วาร์ปไปในอดีตทำให้ท่าทางการพูดหรืออะไรก็ตามที่เราแสดงออกมามันค่อนข้างที่จะแปลกแยกกว่าคนอื่นมันเลยทำให้ทุกคนขำค่ะใช่แต่พื้นฐานเราก็ไม่ได้เป็นคนโจ๊กนะคือเราไมก็่มีไมมุุมมไมี่มุมตลกนิดๆหหนนู่อไยม่มีเลยมีแต่บอบางงงแบบอ่องอ่องแบบเดทแอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูแต่เวลาพูดเล่นมุกก็คือตามไม่ค่อยทันไม่ทันค่ะปัจจุบันก็ยังไม่ทันใช่ก็เลยเวลาที่เราได้รับบทเป็นคอมเมดี้หรืออะไรเงี้ยเราจะกลัวมากๆเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่ใช่คนตลกแล้วเราไม่เข้าใจใช่ค่ะอะไรนะหมายถึงว่าเคยได้รับบทคอมเมดี้ที่แบบรู้สึกไม่ใช่ตัวเราไหมที่ผ่านมาก็คือคือก็ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่แค่รู้สึกว่าเล่นยากกว่าปกติเราถ้แาค่ดราม่าก็คือสู้ตายแต่คอใมชเมด่ี้ก็คือพแบอบคอมเมดี้นี่เราต้องนั่งคิดแป๊บหนึ่งแหละเล่นยังไงอะไรประมาณนี้จังหวะประมาณนี้ยังไงนะเข้าประมาณไหนคือเราต้องแบบพยายามที่จะเข้าใจด้วยการแบบถามคนอื่นหรืออะไรก็ตามค่ะแต่ว่าถ้าแบบเราเล่นดราม่าหรืออะไรเงี้ยเราต้องคิดเยอะเลยเราจะแบบตามฟิลรู้สึกยังไงเล่นอย่างนั้นแต่พอเป็นคอมเมดี้อ่ะมันจะมีโบ๊ะบะโบ๊ะบะมันจะเป็นจังหวะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหนูก็เข้าใจยากเหมือนกันอันนมีั้นตกร็งข้ามกับคนอื่นนะคะปกติคนอื่นจะบอกว่าเออคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเล่นง่ายดราม่ายากแต่ของเรานี่คโอื้อยากถ้าหนูต้องไปแทรกจังหวะใครนี่หนูเครียดมากหนูแบบโอ๊ยอย่านะกลัวเขาไมก่ดรดูั้นเดี๋เยกวเข้มาผติัดวอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะคือก็มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแหละค่ะว่าเขาถนัดแนวไหนหนูอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเก่งการเข้าจังหวะหรืออะไรต่างๆก็เลยอาจจะไม่ถนัดเท่าค่ะก็ฝากแฟนๆนะคะติดตามผลงานละครตอนนี้ก็เพตานารมิตรนะคะกำลังออนแอร์อยู่ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเคมิออนแล้วก็คุณหลวงด้วยนะคะว่าความรักสุดท้ายแล้วเนี่ยจะลงเอยกันได้หรือเปล่าแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนด้วยนะคะในละครเรื่องเพตานารมิตรทางช่อง 7 HD ค่ะ